เมื่อมีคนคอมเมนต์ไว้ว่าอยากให้ลอง NC750 วันนี้บูมได้มีโอกาสลองรถ NC750 นะครับบอกเลยว่าเหนือที180โคตรสบายไปชมกันครับไอ้ NC ตรงนี้ไม่ใช่ถังน้ำมันมันเป็นเหมือนชั้งอะ U-box อะใหญ่ด้วยใส่อะไรได้สารพัดโอ้ลึกเลยนะทุกคนจริงๆใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบแต่เป็นใบแบบมาตรฐานหน่อยเอาถ้าไม่ติดบลูทูธใส่ได้แล้วก็ปิดได้ด้วยถังน้ำมันเขาไปอยู่ตรงไหนอะพี่ถังน้ำมันมันจะไปอยู่ดีไซน์ไปอยู่ใต้ที่นั่งคนขับเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงมันต่ำแล้วเขาบอกว่าดีอย่างนึงตรงถ้าตรงเนี้ยเป็นถังน้ำมันเวลาเติมน้ำมันเยอะๆเนี่ยมันจะถ่วงข้างบนมันจะแกว่งข้างบนแต่ไอเนี้ยมันจะมาไว้อยู่ใต้คนขับอยู่เป็นก้อนเดียวคนขับเลยอ๋อแล้วอย่างนี้เติมน้ำมันต้องทำยังไงพี่มันเด็กปั๊มงงตลอดอ๋อปึ๊บนี่ก็คือต้องลงรถใช่นี่ครับถังน้ำมันได้กี่ลิตรพี่10กว่าสิบกว่าสิบกว่านะครับมันวิ่งทีนึงประมาณ200กว่าโลอ่ะ50โลประมาณนั้นน่ะโอเคแล้วคราวนี้ตัวโหมดการขับขี่ที่เขาให้มาพี่รีวิวเขาข้างไว้ผมหน่อยได้เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับปึ๊บโอ้โหถ้าเป็นตอนนี้อยู่สแตนดาร์ดพอมันเปิดขึ้นมาแล้วเหมือน XADV แหละมันไม่ทันสกีดด้วยนะมันก็จะอยู่ที่สแตนดาร์ดทุกครั้งเสร็จแล้วเราก็มาเลือกกดที่โหมดอ๋อกดตรงนี้ได้เลยใช่โหมดเนี่ยมันจะมีบาร์อยู่3อันมันจะวนมาตรงนี้ใช่ไหมตรงถ้าอยู่ที่โหมดเนี่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นกดปรับอ๋อเลื่อนขึ้นแล้วลงตรงนี้ใช่ตอนขับอยู่แล้วก็กดได้ตลอดอ๋อสามารถขับขี่อยู่กดเปลี่ยนโหมดกระทันหันได้เลยใช่แต่ว่ามุดเวลาขับอยู่ใช่ไหมเรากดเปลี่ยนปุ๊บถ้าเราบิดอยู่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันกระพริบเราต้องคลายคันเร่งให้สุดอ๋อคลายให้สุดแล้วมันก็จะเซตอัพนี่นะครับอันนี้ก็จะมีโหมดสปอร์ตกดลงมาสแตนดาร์ดอ๋อนี่นะครับเป็นสแตนดาร์ดกดลงมาอีกหมดเลนแล้วก็มีเซตอัพเองอันนี้คือปรับเองปรับค่าเองผมหาปุ่มไอ้ปิดแท็กชั่นคอนโทรลไม่ได้เขาบอกว่าให้มาปิดที่ user อ๋อปิดที่ user เอาใช่นี่นะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีปุ่มไม่มีเหมือน Forza ที่มันปิดแท็กชั่นส่วนไฟพาร์ทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่อ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือบวกเกียร์ลบเกียร์เพราะว่าอันเนี้ยเป็นแพทเทิร์นชิปเป็นเกียร์ไอ้ DCTDCT Dual Clutch Transmission มันจะเป็นระบบของ Honda เลยโอเคส่วนพาร์ทไฟก็คือตรงนี้ใช่ฉุกเฉินอยู่นี่นี่นะครับไอ้นี่ก็คือไอ้ไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยพี่เนี่ยก็คือชิปลงติดลบเกียร์บวกเล่นที่มือเลยนี่ครับทุกคนเกียร์สามารถเข้าตรงนี้แล้วถ้าแบบขับโหมดสปอร์ตอยู่สมมติขับโหมดสปอร์ตเราสามารถมาเชนเกียร์เองได้ไหมได้ตลอดเวลาได้ตลอดไม่ว่าอยู่โหมดไหนเราสามารถเชนเกียร์ได้ตลอดผมขับสแตนดาร์ดอยู่ผมจะแซงปุ๊บผมก็กด1ทีได้เลยมันก็ตกลงมาแล้วก็อัดขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าแบบขี่แบบไม่เชนไม่เพิ่มอะไรก็สามารถขี่ได้ปกติมันก็คำนวณให้เราเองก็ปรับเกียร์ให้เราเองโอ้เขาบอกว่ารุ่นนี้คือมันรุ่นใหม่แล้วเกียร์มันฉลาดขึ้นไอ้เกียร์ก่อนหน้านี้เขาบอกบางทีอ่ะมันวิ่งในโค้งมันก็ไปทดเกียร์ลงไม่รู้แล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันมีเซ็นเซอร์ความเอียงด้วยเซ็นเซอร์ความเอียงเวลามันลงเขาเนี่ยมันก็รู้ว่าลงเขาไงมันก็ดึงเกียร์ไว้แล้วผมเคยล้มแปะพอล้มแปะปุ๊บมันรู้ว่ายังล้มปุ๊บมันตัดเครื่องดับไปเลยมันดับไปเลยใช่นี่นะครับฉลาดดีนะเนี่ยที่เขาทำมาให้แต่ว่ามันน่ะมันเหมือนให้แบบพอเพียงจอมันก็ไม่ให้ TFT สีมันก็เป็นจอขาวดำเหมือนรุ่นเก่าครับแล้วก็โช๊คเนี่ยโช๊คมันก็เป็นเทเลสโคปิกธรรมดาแล้วดิสก็เป็นดิสเดียวโอ้ให้ดิสเดียวนะครับตอนเบรกอะผมมุ่งเบรกคู่ด้วยหลังกันหน้าเนี่ยอยู่ก็ได้อยู่นี่นะครับแล้วก็มอน้ำก็อยู่ข้างหน้าไอตัวกาดด้านล่างนี่คือใส่เพิ่มหรือเขาให้มาเลยพี่อันนี้ผมซื้อเพิ่ม400บาทเองนี่ครับกาดใต้เครื่องแต่นี่คือแต่นี่ให้มาเขาให้มาใช่แล้วไอกาดหน้าหม้อน้ำก็ซื้อเองก็ไม่กี่ร้อย
ผมมาใส่ซื้อจากอาลีเอ็กซ์เพรสเอานี่นะครับไอ้เนี่ยผมก็ซื้อแบบว่าไม่ยึดติดกับตัวเครื่องไงเพราะว่าผมได้ยินกับโครงเอาใช่วันนี้ว่าเขาว่าบางทีมันสั่นมันอะไรเดี๋ยวน็อตมันขาดใช่ใช่เนี่ยซื้อจากอาลีเอ็กซ์เพรสชุดนี้ก็4,500ได้แค่ตรงนี้สุดบนเป็นสแตนเลสหรืออลูพี่ไม่รู้สิเป็นเหล็กหรือเปล่าเหล็กไม่มั่นใจสีเนาะไม่มั่นใจครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นทางเหล็กอะไม่น่าใช่สแตนเลสใช่มันเนื้อสแตนเลสล็อกมันหนักใช่ครับแล้วมีตรงไหนอีกไหมเอ่ยอันนี้เครื่องยนต์นะเครื่องยนต์750แรงม้าน่าจะประมาณ50นิดๆอันนี้ให้เบรกมือมาด้วยใช่เหมือน NADVนี่นะครับแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เนี่ยสวิงอาร์มเนี่ยแม่งเชยสวิงอาร์มมันเชยมันชื่อๆนี่นะส่วนยางเปลี่ยนยางเพิ่งเปลี่ยนไปเขาให้แมสเซอร์มานะยางแรกแมสเซอร์แต่เป็นยางดังทางดำเป็นลายของพี่ขี่ได้ประมาณเท่าไหร่ของเดิมเลยอ่ะหมายความว่าระยะทางที่พี่ขี่ไปกับยางเดิมผมขี่ไป20,000โลแล้ว20,000หน้ายางตรงกลางมันสึกผมไม่ค่อยเทโค้งไงแล้วก็เลยเปลี่ยนดีกว่าอันนี้ก็ใส่ IRC ใส่ ZS ใช่ซื้อคู่นี้มาทั้งหน้าหลังเนี่ยแค่ 5,000 หน่อยๆหน้าหลังอะนะใช่ 5,000 โอ้ทุกคน IRC ตรงรุ่นเลยนะยางไซส์ตรงเขาเลยนะโอ้ผมจ้า160คือผมถามรุ่นพี่ที่เขาเป็นนักขับรถเนี่ยเขาบอกว่าใช้ยางตามฝีมือที่เราขับใช่ครับถูกต้องแล้วครับอันนี้คือถูกต้องเลยกาดให้มาปั๊มกาดที่ซื้อมา400แล้วกาดเดิมเขาให้มาไหมครับไม่มีคือเขาบอกว่าไอ้ DCT เนี่ยถ้าดูข้างหน้ามันจะแปลกๆเพราะไม่มีคัสใช่ครับไม่มีคัสแล้วถ้าไม่ใส่กาดนะมันจะดูแปลกดูแบบงงๆใส่ปุ๊บมันก็จะดูเต็มใช่ใช่แล้วข้างนี้พี่อันนี้ก็เป็นสตาร์ทพอกดสตาร์ทใช่ไหมมันก็จะเหมือนรถยนต์มันจะขึ้นมาที่เอ็นเซโน่จะขับเราเอาขาตั้งขึ้นถึงจะเข้าเกียร์ได้กดปุ๊บก็จะเป็นดีแต่ว่าถ้าเราต้องการให้เป็นแมนนวลน่ะเราก็กดตรงนี้ค้างปุ๊บมันก็จะเป็นแมนนวลไปก็คือเราต้องไม่เชนตรงนู้นเอาละใช่แต่ว่ามันน่ะเราไม่ทราบมันลากแบบนั้นนะมันก็ถึงเวลาสุดๆจริงมันก็เชนให้เราแล้วสะดวกมากตอนที่เราลดความเร็วอะเราไม่ต้องมาพวงต้องตกเกียร์ลงมันตกลงให้เลยอ้าวนี่นะครับโอเคคือขับเหมือนสกูตเตอร์เลยอะให้ดูโฉมหน้าครับ NC750 อันนี้เป็นไฟไฟต่ำแล้วไฟสูงนี่ไฟสูงอยู่ข้างล่างผมขอลองดูไฟสูงหน่อยพี่นี่นะครับดูกันไปเลยครับอันนี้ก็ติดสปอตไลท์ไปด้วยนะครับของขวัญพี่ขวัญหัววัดขอดูตอนพาร์ทหน่อยพี่พาร์ทไฟอันนี้คือพาร์ทใช่ไหมครับมันอยู่ที่ปุ่มเดียวกันโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับรถที่เขาที่เหลือเดิมไอ้เนี่ยเกียร์ไม่มีเดิมอันนี้ก็เป็นเบรกอยู่ตรงนี้ขาหลังใช่ฝั่งนี้ไม่มีเกียร์นี่นะครับจะดูโล่งๆแปลกๆอ้าวโอเคประมาณนี้โอเคก็เดี๋ยวเราเอา NC750 คันนี้ไปลองวิ่งดูนะครับต้องบอกครับว่าบูมแบบใส่ขาสั้นลองนะครับอ่ะโอเคโดยการลองของบูมนะครับบูมจะขอเล่นที่โหมดสปอร์ตเลยนะครับมาลองดูว่าการขับขี่ฟิลลิ่งเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรโอ้เกียร์1 2โอ้เกียร์3โอ้เกียร์4ไปดูครับขออนุญาตขับไปหน่อยนะครับเราอยากI'm not afraid to die.
ขี่โคตรดี1นาทีเองทุกคนโคตรบ้าเลยโอ้โห NC 750โอ้โหแต่จังหวะเปลี่ยนเกียร์ในโค้งอันตรายนะครับผมว่าถ้าจะขี่เข้าโค้งผมว่าเอาไอ้แบบเชนเกียร์เองดีกว่าแต่มันคืออันไหนวะอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองนะเมื่อกี้ผมกด A and manual นะครับเมื่อกี้มันเปลี่ยนเกียร์ให้ผมได้โค้งรถดิ้นเลยเออใช่อันนี้แหละครับแล้วก็มากดเพิ่มเกียร์ตรงนี้ยัดเกือบแล้วเอ้ยขี่สนุกขี่สนุกรถเกียร์ก็อันนี้ครับโอเคเฮ้ยได้เรื่องครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่รถแอบเบาอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ติดปี๊บเฮ้ยผมขอลองขี่แบบนี้ดีกว่าเนี่ยเชนเอาผมว่าเข้าโค้งมันปลอดภัยกว่านะครับเมื่อกี้มันเปลี่ยนเกียร์ให้ผมในโค้งอ่ะแอบน่ากลัวอยู่นะครับโอ้ยลืมเปลี่ยนเกียร์นี่ได้เรียกอยู่ได้ครับได้ครับดูสภาพผมโอ้ไปขี่มาเมื่อกี้นี้ดูมแมลงกระจุยกระจายชิวหน้ามันต่ำอ่ะมันยกไม่ได้แล้วเหรอพี่ไม่ได้แล้วไม่ได้ผมเคย ดผมเคยเปลี่ยนชิวสูงมาเป็นชิวเทียมแหละอ๋อแล้วโดนคนน่ะมาชนท้ายมันล้มชิวหักเรียบร้อยเรียบร้อยเลยต้องเอาชิวเก่ามาใส่นี่ครับไปเมื่อกี้ไปกับยาง IRC ผมก็ไม่เคยลองมันเต็มที่ยังไม่รู้ว่าเป็นไงได้อยู่ครับได้อยู่แต่ผมยังไม่ชินรถแต่ต้องบอกว่า NT เนี่ยมันให้ฟิลลิ่งรถผมรู้สึกว่ามันเบาไม่หนักไม่หนักนะหรือผมมันไม่มีกล่องเลยหรือเปล่าไม่มีว่าปกติผมขี่รถมีกล่องเนาะใช่ใช่อันนี้แบบไปขี่แล้วโอเคแล้วเครื่องมันจะอยู่ตรงตันหมดทุกอย่างพอข้างบนมันก็เหมือนเบาไงจะโยกง่ายจังหวะที่แบบผมอะขี่เขาเรียกอะไรนะพี่ DCT ใช่ไหมแบบ DCT แล้วจังหวะเข้าโค้งอะ อันนี้แอบใจเบ๋อไปเลยนะครับคือแบบมันเปลี่ยนเกียร์ลงเองแบบรู้สึกแบบโหผมว่าไม่รู้มันจับยังไงเนาะแปลกดีใช่ครับเพราะว่าถ้าแบบไปจะสายเข้าโค้งเนี่ยผมมองว่าใช้แมนนวลดีกว่ามันยังลากเกียร์เข้าไปได้อะไรเข้าไปได้ดึงเอนจินได้พอเป็นเราใช้ DCT เข้าไปอ่ะโอ้โหผมเบ๋อเลยเบ๋อไปเลยแสดงว่ามีดีเฟกต์เหมือนมีบั๊กเหมือนกันใช่ครับแต่ผมว่าใช้แมนนวลขี่ดีกว่าถ้าคิดจะเล่นโค้งผมว่ามันรู้สึกโอเคกว่านี่นะครับแล้วก็ช่วงล่างผมมองว่าอันนี้คือโชคเดิมใช่ไหมพี่เดิมผมว่าโอเคนะเหรอใช่ครับผมเซตให้มันแข็งขึ้นมานิดนึงอ้าวมันเซตได้ด้วยเหรอพี่มันเซตไอ้ทีโหลดอะไรมันอ่ะมันสามารถตั้งของมันได้เลยเหรอเหมือนฟอร์ซ่าอ่ะมีอยู่ 4-5 สเต็ปอ่ะอ๋ออ่านี่ครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกตึงกว่ามันตึงกว่า NX ก็คือมันสามารถเซตในตัวมันเองได้อีกใช่เซตทีโหลดได้นี่นะครับแต่ข้างหน้านี้ไม่รู้เซตไม่ได้มั้งข้างหน้านั้นน่าจะเซตไม่ได้บอกเลยว่า1นาทีเห็นผลนี่นะครับเดี๋ยวให้เจ้าตัวไปลองชมคลิปถ่ายไว้ให้แล้วผมถ่ายให้แล้วนี่ครับให้เจ้าตัวไม่ได้เตรียมการนัดหมายกันมาเลยมาเยี่ยมวันเนี้ยบอกเอาเลยมาให้ดูเกือบไม่เจอนะครับกลับบ้านมาพอดีโอเคครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่ขออีกทีนึงเงินสด 365,000 365,000 จะถูกกว่า XADV อยู่ 60,000 นะใช่ไหม XADV ยัง 4,200 ใช่ไหมใช่ครับ 4,243 แต่ XADV มันก็จะให้พวกหัวกับให้ดิสเบรคคู่ข้างหน้าได้มีดิสคู่ข้างหน้าแล้วจอมันก็เป็นจอสีแต่โดยรวมถ้าเอาแบบพอเพียงนะนี่ก็หยกโอเคเครื่องเดียวกับ XADV เป๊ะเครื่องตัวเดียวกัน
่านั่งอยู่ที่คนชอบพี่ถ้าถามผมอะถ้าท่านั่งของ XA มันก็ใกล้ฟิลพวก Forza ATV แต่ถ้าแบบคนขี่ท่านั่งแบบนี้มาแล้วอะผมว่าเล่นตัวเนี้ยไม่ผิดหวังราคาเบาด้วย3กว่าเองใช่ๆราคาก็น่าโอเคผมเลือกตัวนี้เพราะว่าผมไม่เคยขับรถคัสเนี่ยผมก็เลยข้ามไอ้ NX 500มาเลยข้ามมาเป็น750เลยโอ้แต่ขี่ครั้งแรกก็โอเคนะครับโอเคเลยรถไม่ได้แบบคอนโทรลยากส่วนนี้ต้องการพูดเลยว่ายางคู่เท่าไหร่ 5,000 เอง 5,300 อ่ะ 5,300 นะครับทุกคนคุณแน่ทุกหลังเลยนะทั้งคู่เลยนะยาง 5,300 นี่ยางนี่เท่ากับค่า300ผมเลยนะเนี่ยนี่ 4,000 กว่าเนี่ยคู่เนี่ย นี่นะนี่ของเขา 5,000 กว่า 5,300 เนี่ยได้ฟิลลิ่งแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะเอาไว้เป็นแนวทางของใครนะครับที่กำลังมองหารถทรงแบบนี้ผมว่ามันเป็นกึ่งทัวริ่งสำหรับผมนะจากฟิลลิ่งที่ขี่อ่ะผมว่ามันให้ฟิลกึ่งทัวริ่งถามว่าสปอร์ตได้ไหมก็ได้แต่ก็ไม่สปอร์ตจ๋ามันเน้นทางดำไงมันเป็นใช่ใช่17หน้าหลังเลยใช่โอเคครับทุกคน EP นี้ก็ประมาณนี้ครับขอขอบคุณพี่เขานะครับบุกมาหาถึงบ้านโอ้โหเห็นอ่านแล้วแฟนเพจบอกอยากให้รีวิวตัวนี้ผมบอกนี่เลยครับแม่ขอขอบคุณเลยนะครับทุกคน EP นี้ก็มานี่ครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไป